เอาเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวโคมอินฟราเรดนะครับแบบราคาประหยัดนะครับอันนี้คือตัวโคมนะครับด้านหลังด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูสำหรับยึดขาตัวนี้นะครับเขาจะมีมาให้แล้วก็จะมีน็อตมาให้นะครับ2ตัวขา2ขานะครับสำหรับโคมนี้นะครับสามารถใส่หลอดได้2หลอดนะครับหลอดละ1,000วัตต์นะครับเขามีหลอดมาให้ทั้งหมด2หลอดนะครับมาดูวิธีการใส่หลอดนะครับวิธีการใส่หลอดนะครับง่ายที่สุดเลยสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีรู2รูนะครับให้เราสอดสายนะครับออกไปก่อนนี่นะครับกดตรงนี้ลงนิดนึงนะครับระวังหลอดด้วยนะครับโอเคค้างไว้ประมาณนี้นะครับมาดูด้านนี้ด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะสอดสายออกเนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับให้มันอยู่ในล็อกอย่างนี้นะครับด้านนี้ก็ค่อยๆดันค่อยๆดันนะครับกดตัวนี้ลงนิดนึงนะครับค่อยๆดันดันลงไปเลยนะครับเอียงหลอดนิดนึงนะครับเสร็จแล้วมันจะอยู่ในลักษณะรูปแบบนี้นะครับประมาณนี้เหมือนกันเวลาใส่มันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับตัวนี้หลอดละ 1,000 วัตต์นะครับทั้งหมดใส่ได้2หลอดนะครับหลังจากนั้นเราก็นำสาย2เส้นนี้นะครับไปต่อไฟบ้านใช้ได้ทันทีเลยนะครับในที่นี้ผมจะสาธิตแค่1หลอดพอนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงปิดหน้าหลอดเวลาใส่เราก็แทงเข้าไปเลยประมาณนี้นะครับคร่าวๆจะอยู่รูปแบบนี้นะครับใช้ไฟบ้าน220โวลต์นะครับ
อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาดูวิธีการต่อสายนะครับเพื่อที่จะใช้งานจรดอินฟราเรดนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันครับทีนี้มาดูวิธีการต่อสายไฟนะครับอันนี้เราก็จะประกอบนะครับใส่ทั้งหมด2โคมแล้วเรียบร้อยนะครับมีตัวขายึดนะครับ2หลอดสายไฟที่แนะนำนะครับก็จะประมาณนี้3คูณ 1.5 สแควร์มิลนะครับประมาณนี้นะทีนี้สาย2ตัวนี้มันสั้นนะครับไม่พอขี้เกียจปอกตัวนี้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราจะมีการต่อพ่วงนะครับเดี๋ยวเราจะมีการต่อพ่วงวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่ยากก็แค่พันสายอันนี้ทำให้ดูคร่าวๆนะครับพันแค่นี้เองบวกลบ2เส้นเวลาเราต่อใช้งานจริงนะครับก็หาสายไฟดีๆนะครับแล้วก็ใส่ตัวฉนวนดีเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับการต่อสายทีนี้มาดูตรงหัวปลั๊กกันบ้างนะครับที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นตัวนี้10ทับ16แอมป์นะครับ250โวลต์เหมือนของพวกเครื่องดูดฝุ่นนะครับ3มอเตอร์ใช้ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบในการเสียบไฟนะครับดูว่าหลอดจะติดไหมนะครับสีจะเป็นสีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาพบกันช่วงหน้าทีนี้เราจะลองเสียบปลั๊กไฟนะครับเปิดตอนนี้หลอดก็เริ่มร้อนนะครับเพียงแต่ว่าจะค่อยๆสตาร์ทเห็นชัดไหมครับว่าหลอดจะค่อยๆเริ่มแดงนะครับตัวนี้ความร้อนได้อยู่ที่100องศานะครับหลอดจะค่อยๆแดงนะครับทีนี้เราก็จะมีเทคนิคอยู่ที่ว่าเราจะใช้ดิมเมอร์นะครับในการควบคุมนะครับถ้าเราไม่ต้องการความร้อนมากเราก็จะหลีนะครับค่อยๆหลีเห็นไหมแสงหลอดก็จะค่อยๆเล็กลงเล็กลงหลีลงนะครับอันนี้เราก็จะเปิดเต็มผมจะไม่สาธิตนานนะครับเพราะว่าสายพ่วงเราใช้เบอร์เล็กนะครับเส้นนี้เราใช้เบอร์เล็กดิมเมอร์ที่ใช้ในการควบคุมนะครับก็ต้องมากกว่าวัตต์ของหลอดถ้าเราใช้หลอด 2,000 วัตต์เราก็ต้องหาดิมเมอร์สัก 3,000 หรือ 4,000 วัตต์นะครับมาควบคุมวิธีการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากครับต่อสายเสร็จเสียบปลั๊กใช้ได้เลยสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับอินฟราเรดตัวนี้ราคาประหยัดนะครับโอเคไว้พบกันในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ I have you now.